หมาล่าเจ้าดังเริ่มต้นไม้ละ5บาทเท่านั้นโอ้ยเยอะมากสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันต้องอร่อยทุกอย่างแน่เลยพูดได้แต่หืออ่ะสวัสดีค่ะที่เราทุกคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิติยาอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะโอ้โหเสียงนะคะรถดังมากเพราะว่าเราอยู่ติดถนนนะตรงย่านห้วยขวางนะคะเราจะพาทุกคนนะคะมากินหม่าล่าเจ้าดังที่เขาเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าของจีนเลยแล้วก็เป็นเจ้าที่ถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยต้องต่อคิวรอนานมากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยร้านซุกี้จินดานะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะมีซุปนะคะถึง6อย่างนะคะให้เราเลือกแล้วที่สำคัญนะทุกคนคือเริ่มต้นไม้ละ5บาทเท่านั้นเปิดได้เลยนะคะใน Google ว่าซุกี้จินดานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถจอดรถได้นะคะที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะไม่รอช้าเราเข้าไปเลยดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะไปเลยจ้าซึ่งด้านในร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าความพิเศษนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะเยอะมากๆซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยเราสามารถปรุงเองได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาน้ำจิ้มจากทางร้านก็ได้เช่นกันนะคะนี่จ้าคือสายพานแบบนี้นะคะก็คือเสน่ห์นะคะของหม่าล่าร้านนี้นั่นเองค่ะเราสามารถนะคะหยิบตักได้เลยนะคะว่าเราอยากทานอะไรนะจ๊ะซึ่งเขาก็จะมีโซนนะคะเป็นโซนน้ำด้วยเขาบอกว่าถ้ามาร้านนี้เนี่ยน้ำที่ต้องกินเลยนะคะคือน้องกระป๋องแดงนะคะที่อยู่ตรงนั้นมีใครเคยกินแล้วเม้นมาหน่อยนะจ๊ะอันนี้เป็นราคานะคะเริ่มต้นนะคะไม้ละ5บาท10บาทแล้วก็20เท่านั้นนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยแอบกระซิบเราบอกว่าถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยคือจะต้องรอคิวนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะร้านเนี่ยเขาเปิดนะคะตั้งแต่11โมงนะถึงเที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาทานมื้อกลางวันนะคนก็จะแบบไม่เยอะมากนะคะซึ่งซุปเนี่ยจริงๆเขามีแบบว่าให้เราอะเลือกหลายซุปมากๆนะแต่ว่าแอมอะลองเลือกมานะคะเฉพาะอันที่ร้านนั้นเล็กคอมเมนต์แอมเลือกมานะคะจะเป็นอันแรกเนี่ยจะเป็นซุปหม่าล่านะคะแบบลิ้นชาสุดแซ่บจี๊ดจ๊าดมากนะคะแล้วก็พริกก็คือจัดเต็มมากแล้วก็อันที่2นะคะจะเป็นซุปมะเขือเทศนะคะซึ่งอันเนี้ยซุปที่ร้านเล็กคอมเมนต์เหมือนกันเขาก็จะเน้นความแบบกลมกล่อมเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอยากลองมากเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่ามันดีมากมันกลมกล่อมมากนะคะก็คือซุปกระดูกหมูนั่นเองนะคะก็จะเป็นซุปข้นๆแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมนะคะเป็นซุปหม่าล่าก่อนนะลิ้นชานะคะว่าซุปเป็นยังไงนะทุกคนจะบอกว่าซุปคือข้นมากข้นสุดเลยสุดนะคะข้นมากอ่ะคือปกติอ่ะเคยกินแต่ไฮตี้เหลาใช่ปะแล้วก็เคยกินนะคะเป็นแบบซุปที่เมืองจีนอะไรเงี้ยที่จีนนะเขาจะมีความแบบเผ็ดชามากๆแต่ร้านเนี้ยทำกลมกล่อมกำลังดีนะคะคือไม่เผ็ดชาเกินไปนะทุกคนต่อมานะคะจะมาลองชิมนะคะเป็นซุปมะเขือเทศกันบ้างนะก็คือมะเขือเทศอะทุกคนจะไม่ได้เน้นความเผ็ดใครที่กินเผ็ดไม่ได้ก็คืออันนี้สามารถกินได้เลยนะคะมาที่อันสุดท้ายนะคะที่เราอยากลองมากนะคะก็คือซุปกระดูกหมูนะจ๊ะแต่น้องหน้าตาคือน่ากินมากเลยอะอุ้ยซุปกระดูกหมูอร่อยมากเลยอะใครที่แบบไม่ได้เน้นความหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยทางร้านเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มสูตรของร้านอยู่แล้วนะก็จะเป็นหม่าล่าจ๋าๆเลยอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราอยากได้ความกลมกล่อมอะก็คือแนะนำเลยว่าให้สั่งเป็นซุปกระดูกหมูนะเพราะว่าอร่อยมากกลมกล่อมมากนะคะ my favorite นะคะชอบทั้งสองแบบตรงหน้าแอมนะคะที่จะเป็นถาดนะคะเรียงๆกันเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็คือเขาจะมีทั้งถาดนะคะให้เราเลือกด้วยแล้วก็เป็นไม้ๆนะคะที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไม้นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแค่ไม้ละ5บาทเท่านั้นนะทุกคนส่วนไม้สีส้มนะคะแบบนี้เนี่ยจะเป็นไม้ละ20บาทแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบไม้เขียวไม้เขียวเนี่ยแค่10บาทเท่านั้นนะทุกคนถือว่าราคาน่ารักมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ใช่ฟิลบุฟเฟ่ต์อะค่ะที่แบบจะต้องกินให้คุ้มกินให้คุ้มแต่เนี่ยก็คือกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะเวลาที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็เอาไม้เนี่ยไว้ในนี้นะทุกคนง่ายมากๆอย่างเวลาที่เราอยากกินผักใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้1อันนะคะก็คือ10บาทเนาะถือว่าคอนเซ็ปต์ค่อนข้างดีเรานะคะจะจัดเป็นซุปหม่าล่าโหถ้าไม่กินใจว่าเป็นหม่าล่านะจะกินซุปกระดูกหมูแล้วอะซุปกระดูกหมูอร่อยมากทุกคนใครมาต้องมาลองนะเดี๋ยวจะขอลองกินเป็นอันนี้เลยเส้นมันอันนี้คือแบบเหมือนคนจีนกินใช่ปะมาจากจีนเลยที่มันจะเป็นหนึบๆปะคะเส้นอันนี้แอมอยากกินมากทุกคนมันจะหนึบๆเกาหลีจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมากเลยอะเฮไปเลยจ้ะอยากให้ดูมากเลยอะว่าของเขาว่ามีให้เลือกเยอะมากเลยนะใครที่แบบ
มาแล้วฟิลแบบไม่อยากอ้วนอยากกินผักก็มีผักให้เลือกเยอะมากค่อนข้างหลากหลายดีนะเดี๋ยวฉันจะให้น้องแอดมินกิน1แล้วฉันจะกิน1นะคะแบ่งกันไส้กรอกเบคอนก็น่ากินทุกคนอยากกินอะไรก็ตักเลยแล้วก็จะมีนะคะเป็นพวกเนื้อถ้าเกิดว่าเป็นถาดสีดำเนี่ยจะเป็นเนื้อนะจะมีพวกซีฟู้ดด้วยนะทุกคนอู้เยอะมากน่ากินมากทุกคนเอ้ยกินกันไปเลยฟินๆ นะคะราคาก็คือน่ารักนี่เป็นไส้กรอกจีนเอ็นหมูนะคะอยากถามหน่อยอันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านนะคะพี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วคะน่าเกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วคือแบบคนมาแบบเยอะตลอดเลยปะตอนแรกก็คือเรายังไม่ค่อยรู้จักกันอะไรก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะหลังๆก็มีคนมาถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยรีวิวใช่มั้ยลูกค้ารีวิวเองแล้วเค้าก็บอกต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมาขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะไส้กรอกอันนี้จะเป็นยังไงนะเอาจริงว่าไปจีนก็ไม่เคยกินไม่เคยเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องลองหน่อยนะคะเพราะว่าร้านเนี้ยเขารีวิวเยอะมากจริงทางร้านนะคะน่ารักมากเขาทำเป็นแบบน้ำจิ้มมาให้เราด้วยนะเราสามารถรีเควสทางร้านได้นะว่าเราอยากได้น้ำจิ้มสูตรทางร้านหรือว่าจะเป็นปรุงเองก็ได้นะคะเป็นน้ำจิ้มแบบสีกลมๆแบบนี้เลยทุกคนน้ำจิ้มสุกี้ไทยน้ำจิ้มสุกี้ไทยก็มีนี่ทางร้านเขาปรุงมาให้นะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะสุกี้ไทยปรุงอร่อยนะทุกคนที่เราจะลองนะคะก็คือไส้กรอกจีนค่ะทุกคนเขาบอกว่าสามารถกินแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะใส่นะคะในหม้อก็ได้เช่นกันนะนี่จ้ะเป็นน้ำจิ้มแบบมาล่าพี่ผงมาล่าผงจิ้มแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่เคยเห็นน้ำจิ้มมาล่าผงจากแบบนี้นี่จ้าอร่อยอ่ะนี่ลองกินนะคะเป็นน้ำหวังเหล่าที่นะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าอันนี้มันจะดับความร้อนได้ดีนะเวลาเรามากินมาล่าหรือแบบว่าข้างในร้อนๆนี่ก็จัดเลยนะคะอุ้ยอร่อยนะจะลองกินนะคะเป็นน้ำฟักค่ะทุกคนอร่อยจริงเปล่าอร่อยจริงไม่หลอกดาวนะก็หวานๆนะเหมือนน้ำตาลส้มอ่ะแต่อร่อยนะหม้อดิฉันก็คือเดือดมากคือขุดและเส้นที่เราจะลองนะคะก็คือเส้นน้องคนนี้เขาบอกว่ามีความเหนียวหนึบนะคะร้อนมากทุกคนความดีงามก็คือเจ้าของร้านน่ารักมากก็จะเชียร์ว่าเฮ้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรเป็นกิมมิกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นฟองเต้าหู้ทอดจ้ะฟองเต้าหู้ทอดบอกว่าให้ใส่ลงไปแค่3วินะคะแล้วก็เอาขึ้นมากิน1 2 3นี่เป็นแบบนี้แต่มันจะร้อนแค่ไหนอะให้ลองก่อนว่าร้อนหรือเปล่าอร่อยไหมฟองเต้าหู้อร่อยใช่ปะเดี๋ยวฉันลองมั่งอร่อยจะกินนะคะเป็นเส้นมันค่ะควรน่ากินมากแล้วก็จุ่มไปที่ซอสหม่าล่าทุกคนต้องลองกินเส้นมันอร่อยมากทุกคนอร่อยเลยอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเส้นหม่าล่าทุกคนเห็นไหมหนึบหนึบอันนี้ก็คือสายกินนะคะเป็นไงเส้นหายเส้นใหญ่เลยหนึบกว่าอร่อยกว่าเส้นหนึบมากเลยเนาะที่มาร้านนี้นะเพราะว่าคุณนุ่นเขาอยากกินฉันก็เลยอ่ะโอเคมาลองหน่อยแล้วแบบอร่อยจริงทุกคนนี่เส้นอันนี้ไส้ทุกคนอันนี้คือไส้เป็ดนะคะเคยกินกันไหมไส้เป็ดมาค่ะลองเส้นอันนี้บ้างอร่อยอ่ะถ้าใครที่ชอบกินแบบหม่าล่านี่จะไปกินอย่างไฮดี้เหล่าใช่ป่ะร้านนี้คือแบบกระซิบนิดนึงนะป่ะอร่อยกว่าไฮดี้เหล่าอีกทุกคนถูกกว่าด้วยอันนี้จะเป็นไส้เป็ดนะคะนี่หน้าตาน้องเขาจะเป็นแบบนี้จะจุ่มไปนะคะในน้ำจิ้มหม่าล่าไงคะชอบเส้นแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยชอบใจอร่อยไหมใช่ไหมจะมีความแบบกรึบๆแต่ทุกคนจะบอกว่าอะไรป่ะเจ้าของร้านอ่ะเขาเอามาให้เราลองใช่ป่ะว่าอะไรอร่อยใช่ป่ะแล้วคือประเด็นแม่งเขาเอาอะไรมาให้ลองก็คืออร่อยทุกอย่างจนตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันต้องอร่อยทุกอย่างแน่เลยเพราะเขาคัดมาแล้วนี่ค่ะปูอัดซุปหม่าล่าคือแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยจิ้มก็อร่อยนะคะกินได้สองแบบเลยนะจิ้มนะคะประกอบไปความอร่อย
วอนเด้งๆนะคะด้านในเป็นชีสทุกคนจะกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะเพราะว่าน้ำหมาล่าก็คือลิ้นชาแล้วว้าวอร่อยมากร้านไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคือมากินเองพอฉันเห็นน้องเต้าหู้ฟองเต้าหู้มาฉันก็หยิบเลยจ้ะเพราะว่าอร่อยคือเรื่องตลกมากทุกคนคือแอมอะไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาก็คือไปฉีดมา2ครั้งแหละหมอก็บอกว่าคุณเอมมี่คะทำไมเคสคุณเอมมี่เนี่ยปากมันหายไวจังปากมันละลายไวจังเราก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าอีนี่เป็นคนชอบกินของร้อนมากก็เลยรู้สึกผิดกับคุณหมอเหมือนกันนะคะแต่ก็ถ้าคุณหมอดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะของร้อนมันอร่อยก็เลยชอบค่ะนี่หมูทอดนะคะอันนี้คือต้องกินคนอร่อยมากเจ้าของร้านขายเก่งมากเลยอ่ะบองหนังหมูอร่อยอันนี้เป็นเต้าหู้หิมะนะคะไม่ใช่เต้าหู้ธรรมดาเดี๋ยวมาดูว่ากินแล้วหิมะจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้แอดมินผลไม้นี่ก็เป็นคนเชื่อผลง่ายนะอะไรบอกอร่อยก็เอาหมดเลยงงมากเอาเมานิดนึงเว้ยเมื่อกี้หมูทอดอร่อยมากเอาเลยมึงมันจะอร่อยขนาดนี้ไหมอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยค่ะว่ามีคำว่าอร่อยกี่คำในคลิปนี้มีใครพิมพ์ถูกว่าอร่อยกี่คำในคลิปนี้เราแจกอะไรอามารีไฟเบอร์ไปเลยอามารีไฟเบอร์ไปเลย3รางวัลให้ตอบนับให้ถูกนะว่าอร่อยกี่คำที่มาได้ช่วยด้วยเด็ดพิศนาอร่อยส่วนร้านนี้ก็คือแบบประทับใจอ่ะเอาไปเลย3อันคนเดียวบอกเลยว่ากินแบบแตกตัวไม่แตกค่ะเพราะว่าเรากินอะไรคะอามารีไฮไฟเบอร์นะคะกล่องเขียวทุกคนรู้กันดีว่ากินอยู่แล้วนะคะหลังมื้อหนักหรือว่ากินก่อนนอนก็ได้เช่นกันทุกคนอันนี้ก็คือหม้อแอมนะคะดูได้เลยว่าตอนแรกที่ฉันก็กล่าวว่ากินน้อยๆกินไม่ต้องเยอะหรอกนี่ทุกคนดูนี่คือหลักฐานค่ะที่ฉันกินงงตัวเองมากค่ะนี่อันนี้เป็นหนังหมูนะคะเดี๋ยวจะลองหนังหมูด้วยนะว่าเป็นยังไงน่าทานมากบอกว่าซุปมะเขือเทศคืออร่อยมากหรออร่อยค่ะอร่อยไหมไหนลองชิมตอนไหนซีร้อนไหมอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนมากร้อนแบบอร่อยสังเกตนะว่าแอมกินแทบจะไม่ได้จิ้มเลยนะน้อยคำมากที่แอมจะจิ้มนะเพราะว่าคือเขาอร่อยอยู่แล้วอ่ะเขาเข้มข้นอยู่แล้วอ่ะหนังหมูอร่อยทุกคนหมูทอดแบบดีมากไม่ต้องจิ้มเลยนะคะอร่อยอยู่แล้วนี่จะเป็นไส้นะคะใช่โอเคนะไม่เหนียวนะคะไอ้น้องต้องหู้หิมะรอดูนะช็อตเนี้ยกินแล้วหิมะจะตกหรือเปล่าอร่อยเลยทุกคนเจ้าของร้านน่ารักมากเจ้าของร้านก็คือเอานมเขาเรียกว่านมอะไรนะคะนมว่านจือนมว่านจือค่ะซึ่งฮิตมากที่จีนกับที่ไต้หวันนะคะกินเย็นก็ได้หรือกินปกติก็ได้นะคะอร่อยอ่ะไม่ข้นเท่าคาเนชั่นแต่มันจะมีความแบบมันๆน่ะคนให้น้องแอดมินฉันอ่ะลองกินบ้างเพราะว่าอันนี้คืออร่อยคนอร่อยจริงอร่อยอย่าอร่อยไหมอร่อยไหมมันหวานๆเนาะเหมือนน้องคาเนชั่นอ่ะเหมือนคาเนชั่นใช่ป่ะอย่าลืมนับว่ามีคำว่าอร่อยกี่คำเราแจกไปทั้งหมดกี่รางวัลคะ3รางวัล3รางวัลแค่นับคำว่าอร่อยกี่คำแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปด้วยไปแท็กให้เพื่อนมาเล่นมึงมาช่วยกูนับหน่อยว่ามีคำว่าอร่อยกี่คำวะอันนี้ก็คือจะเป็นสายแบบน้ำราดน้ำแข็งใสอ่ะใช่ไหมด้วยเอาแล้วติดอกติดใจดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มาลองกินกันนะซึ่งเดินทางง่ายมากอยู่แค่ห้วยขวางเองทุกคนกินเสร็จอะไรเสร็จก็ไปไหว้พระพิฆเนศต่อได้เลยนะคะชื่อว่าร้านอะไรนะคะสุกี้จินดาค่ะสุกี้จินดาอร่อยจริงเริ่มต้น5บาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาที่บ้านแล้วซึ่งจะมาสรุปให้ได้ฟังนะจะบอกว่าซุกี้จินดานะคะถ้าคะแนนเต็ม10นะแอมให้ไปเลยเกิน100นะเอาความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะแอมรู้สึกว่าราคาคุ้มค่านะคะแล้วก็อร่อยมากๆนะคนที่ไปเนี่ยด้วยกันนะคะก็คือทุกคนโหวตหมดปกติเวลาที่เราอยากกินแบบหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปไฮดี้เหล่าใช่ป่ะแต่อันเนี้ยก็คือถูกกว่ามากแล้วก็อร่อยกว่าด้วยทุกคนอันนี้คือไม่ได้อวยเลยนะแล้วก็เจ้าของร้านนะคะแบบน่ารักมากๆเลยนะก็เดินดูนะคะลูกค้าแต่ละคนว่ากินอะไรยังไงแบบค่อนข้างเทคแคร์ดีมากนะคือเริ่มต้นแค่5บาทนะทุกคนไม้ละ5บาท10บาท20บาทซึ่งราคา
ทุกคนก็คือเข้าถึงแน่นอนอร่อยดีนะคะมื้อนี้แบบเอาไปเลยนะคะชอบมากใครที่อยากไปลองก็ไปลองกันได้นะคะเสิร์ชได้เลยว่าซุกี้จินดานะจ๊ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่นับคําว่าอร่อยได้กี่คําอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเราจะเลือกผู้โชคดีทั้งหมด3คนและน้องแอดมินเนี่ยจะส่งให้นะคะกินมื้อหนักมานะคะก่อนนอนเนี่ยแอมก็จะกินนะคะอามารีไฟเบอร์แต่แอมไม่ได้กินซองเดียวนะแอมจะจัดไปเลย2ซองนะคะเพราะว่าวันนี้เรากินแตกกันมากทุกคนค่ะใครที่กินหนักกินแตกนะคะชาบูหมูกระทะปิ้งย่างนะคะหรือว่าของมันของทอดแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันแน่นเหลือเกินพุงไม่ยุบนะคะต้องจัดแล้วนะคะเพราะว่านี้เนี่ยลูกค้ากลับมารีวิวให้เยอะมากนะว่ากินไป1กล่องลดไป3โลนะคะที่สำคัญคือไม่ใส่น้ำตาลอร่อยมากเป็นรสกีวีแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยนะแค่เรื่องดีท็อกซ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าช่วยนะคะลดไขมันหน้าท้องนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็คืออยากให้ลองมากๆเพราะว่าช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นไฟเบอร์ที่แบบคนมากเราใช้เป็นไฟเบอร์นะคะเกรดแพงที่สุดนะเป็นเกรดแบบอเมริกาแล้วก็เบลเยียมนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2กล่องนะคะไปลุ้นรับทองด้วยนะจ๊ะปังไม่ไหวแล้วก็กล่องนึงเนี่ยแค่590บาทเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมว่าแบบกากใยไฟเบอร์ก็คือแบบจัดเต็มมากใครนะคะที่ชอบกินของมันของทอดหรือรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบไม่ไหวแล้วน้ำหนักขึ้นรัวๆๆๆอยากให้ไปจัดนะจ๊ะก็นั่นแหละวันนี้นะคะพาไปกินของอร่อยกันนะคะใครมีร้านอร่อยอีกก็เมนมาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย